สมัยนั้นอย่างอัลลอฮ์แปลว่าสิ่งที่มีลักษณะคล้ายอัลลอฮ์แปลว่าปลิงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากปลิงอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาจากปลิงมูฮัมหมัด could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century This is a leech and this is the human embryo for 23 days น้ำอสุจิที่ล่าสุดผมแปลของดร.สกิทไนท์มาที่น้ำอสุจิออกมาระหว่างกระดูกสันหลังนั่นแหละกระดูกสันหลังกับซี่โครงอะไรอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะแล้วก็พวกเอติกก็เอามาโจมตีโอ้เนี่ยกุรอานผิดพลาดไม่ต่ออะไรคือพวกนี้มันคือพวกคุณไม่รู้ภาษาเวลากุรอานพูดคือถ้าผมบอกว่าเอาน้ำมาให้ผมแก้วนึงอ่ะเจ๊ก็ไปเอามาผมบอกน้ำนี่มาจากไหนนะเจ๊ก็บอกว่าเอามาจากก๊อกอีกคนหนึ่งแย้งไม่ใช่น้ำนี่มาจากคอปลาอีกคนบอกไม่ใช่น้ำนี่มาจากฟ้าถามว่าสามคนเนี่ยพูดถูกไหมพูดถูกหมดเลยนะแต่พูดมองกับคนละแง่มุมกันน้ำนี่มาจากไหนเข้าใจไหมอีกคนหนึ่งบอกน้ำมาจากนะเปิดก๊อกมาก๊อกเนี่ยที่บ้านเนี่ยอีกคนบอกไม่มันมาจากคอปลาถึงไหลเข้าก๊อกอีกทีนึงอีกคนบอกไม่มันมาจากฟ้าโน่นอีกคนบอกไม่มันมาจากทะเลมันเหลือเป็นเมฆสามคนเนี่ยพูดถูกหมดเลยแต่คนละแบบกันเข้าใจปะทีนี้เอทิดไม่ใช่เอทิดจะเอาแบบเดียวไม่ได้คุณพูดแบบนี้เท่านั้นแบบอื่นห้ามพูดล็อกไว้เลยถ้าอัลลอฮ์บอกน้ำอสุจิเนี่ยมันต้องพุ่งมาจากอวัยวะเพศเท่านั้นอัลลอฮ์พูดถึงแหล่งมันไม่เอาผมไม่ได้พูดแบบนี้ผิดสำหรับคุณเนี่ยคุณไม่มีความรู้อัลลอฮ์เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องน้ำอสุจิไปอ่ะเนี่ยไปหาอะไรเล็กๆน้อยๆมาจับผิดกุรอานแต่ถามว่าแหล่งไอ้กระดูกสันหลังอะไรต่ออะไรที่ไตอยู่อะไรกระดูกซี่โครงอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับน้ำอสุจิไหมเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเลยถ้าพิสูจน์ว่ามันมีความเกี่ยวข้องโดยอย่างดีเลยชัดเจนเลยนั่นแหละกุรอานพูดถึงตรงนั้นมันไม่ถูกใจคุณเรื่องของคุณแต่มันถูกหลักวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับที่มาของน้ำอสุจิเหมือนกับน้ำตะเกียบมาจากไหนมาจากก๊อกมาจากคลองประปามาจากใช่ไหมมาจากน้ำทะเลมาจากเมฆมาจากน้ำทะเลมันมองคนละแง่มุมได้กุรอานพูดในลักษณะสำนวนแบบนี้ให้มนุษย์ไปค้นเพิ่มมันถึงจะเป็นความมหัศจรรย์ไงมันถึงเป็นความมหัศจรรย์ไงพูดอะไรไว้เนี่ย 1,400 ปีที่แล้วก็ได้คนเข้าใจผ่านมาคนก็ยังเข้าใจอนาคตคนก็ยังเข้าใจได้นะครับนี่คือลักษณะสไตล์ของกุรอานที่พูดเอาไว้ศัพท์คำภาษาอาหรับถ้าไปดูมันก็ได้มันก็ใช่ส่วนสมัยนั้นอย่างอัลลักแปลว่าสิ่งที่มีลักษณะอัลลักแปลว่าปลิงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากปลิงอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาจากปลิงใช่ปะล่ะแต่นักวิชาการสมัยใหม่คอลกอนอินซานมินอัลลักอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอัลลักหนึ่งในความหมายของอัลลักคือปลิงกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับตัวอ่อนทารกนะเอมบริโอโลจีในครรภ์มารดาว่าเท่านี้วันจะเป็นเท่านี้จะเหมือนปลิงจะคล้ายปลิงเป็นสิ่งที่เกาะติดกับผนังมดลูกจะมีลักษณะคล้ายปลิงด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อหุ้มกระดูกขั้นตอนการเกิดทารกเป๊ะเลยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป๊ะเลยตรงอย่างที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเลยเป็นแฟกต์เป็นความจริงเลยมูฮัมหมัด could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th centuryThis is a leech, and this is the human embryo for 23 days. I think you have to agree that the similarity between these structures is amazing. ใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้ให้มูฮัมหมัดได้ถูกต้องที่สุด 1,400 ปีผู้สร้างมนุษย์กับผู้สร้างนี้แหละคือพระเจ้าเราเรียกง่ายๆคือพระเจ้าตรงจะมีเอเธิดคนไหนโอ้ยอะไรเนี่ยมูฮัมหมัดเอามาจากไหนเนี่ยปลิงพระเจ้าสร้างมันมาจากปลิงใช่ไหมแต่คุณมั่วคุณไม่มีความรู้ไงกันนี่ไงอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์พูดในที่นี้อัลลอฮ์พูดถึงลักษณะภายนอกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องบอกหรอกข้ากำลังพูดถึงลักษณะภายนอกของ MBO ของตัวอ่อนจะให้อัลลอฮ์พูดแบบนี้เลยเหรอไม่อัลลอฮ์ก็ทิ้งปริศนาไว้ให้คนไปค้นแล้วมันก็เหมือนปลิงจริงใช่ปะล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมันต้องจากปลิงนะครับสร้างมาจากอสุจิเพราะอะไรกับที่อื่นในกุรอานเองก็มันจะขยายความซึ่งกันและกันแต่เอติดเนี่ยเล่นเขาเรียกว่าเล่นบิดคำศัพท์เล่นบิดคำศัพท์แล้วก็ตัดส่วนที่เหลือของกุรอานทิ้งที่มันจะมาขยายกันและกันน่ะตัดทิ้งแล้วคนไม่มีความรู้ก็ถูกหลอกก็เป็นลักษณะแบบนี้